เมื่อกี้ไลฟ์สตาร์ทนะฮะเนื่องจากเรากินของข้าวเสร็จแล้วฮะจะมาต่อของวานเลยอันนี้เป็นเรียกว่ามะม่วงกวนนะครับใช่ไหมมะม่วงกวนเป็นมะม่วงกวนหรือว่าส้มแผ่นเป็นยังไงส้มแผ่นเนาะไม่รู้มีคนเรียกว่าส้มแผ่นอันนี้ที่บ้านของย่าทุ่งแม่ทำเองนะครับเป็นมะม่วงแบบแท้ๆเลยไม่ใส่แป้งด้วยไม่ใส่น้ำตาลของหวานมาอีกมะม่วงแผ่นนี่เราไม่ติดชูเพราะว่ามันติดฝันดีซีส้มแผ่นออร์มะม่วงกวนภาษาอังกฤษคืออะไรครับแมงโก้ชีสจะมาเรื่องส้มแผ่นเหมือนกันครับไม่รู้ว่าก็เรียกว่ามะม่วงกวนครับแต่ว่าเมื่อคนบอกว่าอันนี้คือส้มแผ่นน้องกัดบอกแต่เพื่อนน้องกัดบอกเพื่อนน้องกัดบอกว่าอันนี้คือส้มแผ่นกินเป็นด้วยเหรอลูกเป็นชอบที่บ้านแม่นมของคุณแม่ทำอันนี้แล้วก็เคยไปกินตอนเด็กๆแล้วติดใจมากแล้วเขาไม่ทำเลยไม่ทำเลยจนเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเขาก็ทักคุณแม่มาบอกว่าปีนี้ทำนะจะกินไหมอะไรเงี้ยเขาเลยส่งมาให้คือถ้าทำขายนี่แบบขายดีแน่ๆเพราะอร่อยมากนักพูดสบูนะครับสบูน่าจะทำกันบ้านหนูครับพรุ่งนี้กันบ้านเยอะนั่นจะติดปัญหาที่มันติดฟันครับฝึกชุ่มครับก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วครับผมผมก็อยากกินกับข้าวไม่ส่งมาทั้งทีเมื่อคืนอยากให้ทุกคนได้กินมากเป็นมะม่วง 100% ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เลยเป็นมะม่วงน้ำมันสุกมะม่วงแล้วก็เขาหั่นกับมะยูทีนะซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันแต่ไปที่บ้านเขานะคือจะหอมมากหอมกลิ่นมะม่วงกวนอร่อยจริงนี่เพราะว่าเป็นแบบว่าชาวบ้านทำจริงครับไม่ได้เปิดมาจากโรงงานนะโปรเจกต์จบเพราะสุดยอดมากเลยครับโอ้เห็นแล้วเหรอเข้าไปทำเนี่ยทำได้ไหมฝากทุกคนนะครับทำแบบสอบถามด้วยนี่ดีกว่าเดี๋ยวหลังจากสอบโปรเจกต์เสร็จปุ๊บจะมารีวิวให้ฟังดีกว่าว่าตั้งแต่เรียนมาเรียนอะไรบ้างนี่ได้ไหมแบบตั้งแต่เรียนมาเลยว่าเรียนวิชาอะไรบ้างลงอะไรยังไงแต่ไม่ต้องทำตามนะครับไม่ต้องทำตามครับเรียนตามพี่ก้าวดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องครับอิ่มแล้วใช่ไหม
วันนี้พี่ก้าวน้ำหนักเท่าไหร่คะประมาณ65ครับเรียนตามแม่นะเพราะว่าก้าวคนเรียนแบบอย่าทำตามไม่ใช่หรออ๋ออย่าทำตามเพราะว่าก้าวเรียนแบบสเปกสปะเทอมนี้อยากเรียนอันนี้ก็เรียนอะไรเงี้ยไม่ค่อยตามสเกดูลของที่เขาจัดให้เพราะว่าเหมือนก้าวอยากจะเรียนเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนเราวางแผนไว้ว่าพอเราโตขึ้นเราจะได้ทำงานในวงการเยอะขึ้นเนี่ยครับเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะอัดเรียนตั้งแต่ปี1ปี2ให้เยอะๆก่อนแล้วก็จะได้ตอนโตๆก็จะได้มาลุยงานทางด้านนี้ก็นี่ก็ดีขอบคุณเตงตอนนั้นที่เลือกทำงานคือถ้าเรายังเราชิลตั้งแต่แรกแล้วช่วงนี้เราก็เหนื่อยเหมือนกันนั้นมาก่อนไปนะครับก่อนแบบน้ำเป็นประเพณีประเพณีเลยป่ะเป็นประเพณีธรรมเนียมนี่ประเพณีเพราะว่าธรรมเนียมที่ดีงามนะประเพณีนี่มันดีงามมากหรือทางบ้านก็รองไปด้วยนะครับไปยิ้มดูหรอมาของพร้อมกันมาฉันไม่ยอมเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอจะไม่ยอมไม่ใครได้รักเธอเลยวันรับปริญญาไว้เจอกันนะฮะได้เลยฮะกำลังฟังจ้าไม่ยอมคุณจ้อตอนนี้โอ้ทำอยู่6ล้าน155,500วิวขอบคุณนะครับเมื่อไรที่เธอจะมองมาที่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอจึงไม่เห็นพร้อมจะคว้าจะมาทุกๆทางที่เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่เธอนานยังไงก็ตามก็เพราะว่าเธอคือคนคนนั้นที่ฉันต้องการฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันยอมไม่เคยได้รักเธอเลยCongratulations
6 million views. Thank you so much. เย่ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่วันนี้มาคุยกันนะครับแล้วก็มากินข้าวด้วยกันก็เดี๋ยววันหลังก็มากินข้าวด้วยกันใหม่นะฮะแล้วก็คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับทุกคนคุณนายครับคุณนายคุณนายนะคุณนายคุณนายนะอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับฝาก follow 9ใน TikTok ด้วยนะครับ Don't forget to follow me on TikTok. Bye bye. Good night.